สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยกับคุณจิรนัยมีชัยและดิฉันอรณิตเพชรวงศิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ทีวีช่องหมายเลข3นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 ค่ะและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันได้กับทางหน้าจอทีวีนะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นในรายการตอนไลฟ์สดเข้ามาได้ด้วยครับแล้วก็เรามีกิจกรรมใหม่เรื่องของการแจกเสื้อพี่อธิบายทีครับค่ะก็ปกตินะเราก็จะใส่เสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยแต่วันนี้เราใส่เสื้อของรายการทุกทิศทั่วไทยนะคะเราจัดมาเพื่อที่จะมอบให้กับแฟนรายการทุกทิศทั่วไทยนะคะกติกาค่ะก็เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะถ่ายรูปในช่วงที่เรานำเสนอหรือว่าออกอากาศรายงานพิเศษค่ะอย่างในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวรายงานพิเศษของคุณจุฑามาศบุพโพถ่ายรูปเสร็จนะคะก็โพสต์ในช่องคอมเมนต์หรือว่าช่องแสดงความคิดเห็นในลิงก์ที่เรานำเสนอให้ได้ชมในทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะคะใครที่ถ่ายรูปได้น่าสนใจหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้ถูกใจทีมงานนะคะเราก็จะคัดเลือกมาวันละนะคะเฉพาะวันศุกร์นะคะ2ตัว2ท่านนะคะรับไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศผลนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของทุกทิศทั่วไทยกันด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจากทั่วเมืองไทยทุกวันนี้นะครับมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับนำสาพระราชาพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรทั้งปลูกพืชผสมผสานแต่รูปผลิตภัณฑ์และจ้างงานในพื้นที่จุฑามาศบุพโพพาชมกลุ่มวิสาหกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชพัฒนากัญชา KC สายพันธุ์ใหม่พร้อมปุ๋ยบำรุงจากมูลค้างข่าวครอบครัวนำของกินของใช้แต่งเมนสร้างกุศลและแจกเป็นทานตามคำสั่งเสียของผู้วายชนจังหวัดยะโสธรคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงนกอพยพแล้วนะคะเราส่วนมากก็จะนึกไปถึงนกที่หนีหนาวมาจากทางไซบีเรียนะคะแต่วันนี้ทุกทิศทั่วไทยเราจะพาคุณผู้ชมไปชมฝูงนกอพยพฝูงหนึ่งนะคะจริงๆแล้วนกชนิดนี้ก็หากินอยู่ในแถบภูมิภาคบ้านเรานะคะและการที่จะพบเห็นนกชนิดนี้ก็เป็นเรื่องยากนะคะและยิ่งเป็นการพบในฝูงแบบนับพันตัวแบบนี้ยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเด่นนะครับที่ใช้ชูเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนำบรรดานักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนรวมถึงบรรดานักดูนกนะครับแล้วก็บรรดาช่างภาพที่อยากจะประลองฝีมือกันนะครับไปหาถ่ายภาพนกเงือกสวยๆต้องไปที่นี่เลยครับฝูงนกเงือกนะครับนับพันตัวที่พากันอพยพแล้วก็มาอาศัยอยู่ในจุดนี้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาตามวงจรธรรมชาติที่นกเงือกกรามช้างกว่า 1,000 ตัวครับจะมาอาศัยที่พื้นที่หลังสวนปาล์มของชาวบ้านหลังโรงเรียนกระบุรีที่บ้านปลายทองตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาศักมาคอยดูแลสังเกตการนะครับพร้อมกับบรรดาชาวบ้านในพื้นที่เองด้วยแล้วก็นักดูนกที่เขาทราบข่าวก็พากันมาคอยดักหาจังหวะถ่ายภาพกันอย่างตื่นเต้นนะครับเพราะถือว่าหาชมได้ยากมากที่นกเงือกจำนวนมากแบบนี้ครับคุณผู้ชมจะอพยพแล้วก็มาอาศัยอยู่ในพื้นที่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งจะมาให้เห็นกันนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.เขาจะมาเกาะที่พุ่มไม้กันเป็นฝูงใหญ่ๆแล้วพอช่วงเช้ามืดเนี่ยก็จะพากันบินออกไปหากินแต่เช้าตรู่เลยครับค่ะคุณชนนัยคะสำหรับคนทั่วไปที่มีโอกาสได้เห็นฝูงนกแบบนี้นะคะก็ตื่นตาตื่นใจนะและไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะคะสำหรับนักถ่ายภาพนกโดยเฉพาะจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ค่ะก็สามารถที่จะดึงดูดนักถ่ายภาพนะคะให้เข้าไปในพื้นที่นะคะนำเอารายได้นำเอาอาชีพไปให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าใครบ้างคะที่จะได้รับรายได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้1และอาหารการกิน2ผู้ให้บริการที่พักรีสอร์ทนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะทำให้นักถ่ายภาพหลายคนเลยนะคะอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเข้าไปถ่ายภาพขนอุปกรณ์ไปเพียบเลยนะคะเพราะว่าเห็นแบบนี้นะคะมันหาดูได้ที่ไหนล่ะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ในพื้นที่จังหวัดระนองแบบนี้ค่ะก็จะบอกทางผู้นำชุมชนทางชาวบ้านละแวกข้างๆมาให้เขาช่วยดูแลครับว่าเป็นอย่าไปทำร้ายอย่าไปยิงครับเพราะว่าเป็นนกอพยพคือเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลได้ดูแล้วก็ได้มีนักท่องเที่ยวนักดูนกได้มาศึกษาครับตรงนี้ว่าจะอยู่ตรงนี้ไปอีกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่มากี่วันแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก2 อาทิตย์กว่าแหละครับก็น่าจะสักน่าจะอีกไม่น่าจะประมาณเดือนนึงครับผมว่าน่าจะอพยพออกไปแต่ก็น่าจะไปไม่หมดครับเพราะเขายังมีนกที่ว่าหากินอยู่ในถิ่น อันนี้เป็นนกเงือกชนิดเดียวที่มีการอพยพอะครับก็เลยแบบมันค่อนข้างพิเศษมากเนาะเพราะในประเทศไทยไม่มีนกเงือกชนิดอื่นที่อพยพและจำนวนมันมากไม่ได้หาดูได้ง่ายครับจากการสังเกตของรูปวันนี้เป็นยังไงบ้างก็โหดก็รู้สึกว่าป่าเนี่ยก็ยังอุดมสมบูรณ์เนาะนกเงือกมันถึงมาครับแล้วก็จำนวนเนี่ยเยอะมากนะใครมาชมก็ต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนบอกที่พันเต็มๆกันหน่อยครับนี่คือนกเงือกกรามช้างปากเรียบนะครับต่างจากนกเงือกพันธุ์อื่นที่พันธุ์นี้เนี่ยเขาจะย้ายถิ่นฐานแต่ถ้าเป็นนกเงือกพันธุ์อื่นจะไม่ย้ายถิ่นฐานแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอสักพักนะครับคุณผู้ชมจะพากันอพยพบินต่อลงไปทางใต้ผ่านที่สุราษฎร์ธานีสงขลาไปจนถึงเขตป่าฮาราบาลาที่จังหวัดยะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับค่ะนกเงือกเขาหากินง่ายนะคะมีผลไม้ป่าทั่วไปเขาก็สามารถที่จะกินได้นะคะพอผลไม้ป่าในพื้นที่แถบนั้นเริ่มที่จะร่อยหรอเขาก็อพยพย้ายออกไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีป่าก็ได้นะคะไม่ต้องมีป่าแบบรกหนาขึ้นนะคะก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ถ้าหากว่าเขาไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ค่ะไปดูการจัดการพื้นที่ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาพื้นที่ทำกินของตัวเองนะครับจากเดิมที่ทำพืชไร่เชิงเดี่ยวแต่ไม่มั่นใจว่าถ้าหากวันหนึ่งราคาตกมาคงจะอยู่ไม่ได้ครับสุดท้ายนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เรื่องการจัดสรรบางส่วนแบ่งที่ดินนะครับออกเป็นหลายส่วนแล้วก็ทำส่วนผสมผสานครับค่ะนอกจากจะทำการเกษตรผสมผสานแล้วนะคะผลผลิตที่ได้นะคะยังนำไปแปรรูปนะคะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะนอกจากนี้ก็ยังพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะรวมไปถึงเปิดรับสำหรับทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะทำการเกษตรหรือว่าเกษตรกรอยู่แล้วให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ค่ะนี่ก็คือเกษตรกรรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะหลังจากที่เปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าจากเดิมอย่างที่คุณเจนนัยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทำการเกษตรด้วยการปลูกพืชล้มลุกนะคะปลูกพืชผักสวนครัวธรรมดาเพื่อที่จะส่งขายให้กับตลาดค้าส่งทั่วไปค่ะแต่ตอนนี้นะคะพัฒนาตัวเองกลายมาเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะในพื้นที่180กว่าไร่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะพอเกิดน้ำท่วมพืชผลเสียหายทั้งหมดเลยนะคะพอคิดที่จะกลับมาทำการเกษตรรอบใหม่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดนะคะน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ค่ะจนทำให้ปัจจุบันนะคะนางสาวเตือนใจวิชิตค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ที่หมู่ 17 ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสามารถที่จะเปิดพื้นที่สวนของตัวเองให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าปลูกพืชผักหลากหลายมีเยอะจริงๆนะคะคุณชนนัยครับผมมีทั้งหมดเกือบ30อย่างนะครับอย่างช่วงนี้เป็นหน้าที่ทุเรียนออกผลผลิตมากก็เอาทุเรียนนะครับมาทำเป็นหน้าพิซซ่าแบบนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกให้บรรดานักท่องเที่ยวรวมถึงชาวสวนอื่นๆที่เข้ามาดูงานที่สวนได้ลองกินลองชิมกันนะครับนอกจากทุเรียนที่มีแล้วในอย่างขนุนที่มีมากอยู่ในพื้นที่เองก็เอามาปรับปรุงแล้วก็แปรรูปเป็นอาหารอื่นๆอย่างขนุนก็เอาไปทอดก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไปอบกรอบก็ได้เหมือนกันที่สำคัญนะครับยังเกิดเรื่องของการจ้างงานสร้างรายได้ครับไปจ้างชาวบ้านจากในพื้นที่เนี่ยมาช่วยกันดูแลทำสวนส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับบรรดาแม่บ้านที่ว่างงานก็มาช่วยกันนะครับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบนี้เรียกกันว่าสร้างงานสร้างวงจรครบวงจรเลยนะครับส่วนแนวคิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็การส่งเสริมเป็นยังไงฟังเสียงครับที่นี่เขาทำอะไรขับรถดูวนกันทั้งอำเภอโกสัมพีและวังเจ้าเสร็จแล้วก็มาตกผลึกที่การปลูกลำไยก่อนพอปลูกลำไยเสร็จปุ๊บมันเป็นพืชเชิงเดี่ยวถ้าเกิดว่าราคามันไม่ดีเราก็จะไม่ได้อะไรเลยทีนี้แฟนก็เลยบอกงั้นเอาตามทฤษฎีเกษตรพอเพียงของรัชกาลที่9มาเป็นหลักแกก็เลยให้ลงทุกอย่างอะค่ะตั้งแต่มะม่วงมะพร้าวอะค่ะแล้วก็กระท้อนขนุนส้มโอผักหวานปลูกข่าตะไคร้พืชผักสวนครัวต่างๆทุเรียนอะโวคาโดนะครับอย่างน้อยหนาเพชรปากช่องแล้วก็พวกกระท้อนพวกนี้นะครับซึ่งตลาดยังมีความต้องการอยู่นะครับนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วนะครับก็จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีสวนผลไม้ในพื้นที่ที่มีความสวยงามที่มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามนะครับมาทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับ ค่ะสำหรับผลผลิตที่เห็นออกมาแบบนี้นะคะผลโตผลดกขนาดนี้นะคะคุณธนนัยไม่มีการใช้สารเคมีเลยนะคะทำปุ๋ยใช้เองนะคะเพราะว่าการปลูกพืชแบบผสมผสานเนี่ยเขาจะเกื้อกูลกันอยู่แล้วนะคะเป็นการตัดวงจรแมลงศัตรูพืชรวมไปถึงโรคต่างๆอีกด้วยนะคะและใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานนะคะสามารถติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลข0947295987นะคะแล้วก็0890521477ค่ะครับแนะนำบรรดานักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวชมสวนกันได้เพราะว่าทำเลของสวนที่ตั้งของพี่เตือนใจเนี่ยอยู่ติดกับที่คลองเจ้านะครับคุณผู้ชมเรียกว่ามีสายน้ำธรรมชาติบรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นมากทีเดียวแล้วก็เอื้อต่อการเติบโตของสวนผลไม้ด้วยครับค่ะจากเรื่องแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมแรงบันดาลใจในการทำอาหารการกินกันบ้านนะคะเพื่อที่จะทำขายหารายได้เสริมนะคะวันนี้มี2ตัวอย่างมาให้ได้ชมกันค่ะรายแรกนะคะเป็นเกษตรกรค่ะปลูกทุเรียนนะคะหลังจากนั้นนำเอาทุเรียนนี่แหละค่ะมาแปรรูปเป็นไอติมทุเรียนค่ะครับของผมไปกันที่เกาะนกเผาคุณผู้ชมยังจำชื่อนี้กันได้หรือเปล่าเราเคยนำเสนอกันไป2รอบที่ได้เปิดการท่องเที่ยวไปแล้วทีนี้ไปดูเรื่องของอาหารบนเกาะที่จะเป็นเมนูพิเศษเอามาต้อนรับนักท่องเที่ยวกันบ้างมีชื่อว่าหอยม่วงย่างเนยครับตอนนี้นะครับมีหอยม่วงให้ชาวบ้านได้ออกไปจับกันนะครับแต่ว่าก็จับค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับกว่าจะได้เอาขึ้นมาทำให้ชาวประมงบางส่วนเขาไม่นิยมจับกันแต่ว่าเจ้าของโฮมสเตย์ครับที่ชายหาดเกาะนกพาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมออกไปจับหอยชนิดนี้นะครับหอยม่วงหรือว่าหอยสับเค็ดนะครับตัวจะคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่ว่าเนื้อด้านในจะแน่นเต็มตัวครับชาวบ้านจะเอามาปรุงเป็นอาหารนะครับก็คือเอาเนยจืดมาผสมกับเกลือพริกไทยกระเทียมแล้วก็ผักชีตีให้เข้ากันก่อนจะนำไปใส่ในตัวหอยที่แกะฝาออกแล้วก็ย่างด้วยถ่านนะครับเพิ่มความหอมส่วนรสชาติของหอยม่วงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนหอยชนิดอื่นๆนะครับเวลาเคี้ยวเนื้อหอยจะมีความหวานเหนียวนุ่มจะกินแบบย่างเนยก็ได้หรือว่าจะเอาไปกินนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันดีครับเมนูนี้ถือว่าหายากนะครับในพื้นที่ของอำเภอดอนสักเพราะว่าขั้นตอนในการไปหาต้องใช้ความพยายามมากเพราะหอยมันจะฝังตัวลึกอยู่ในทรายในโคลนต้องใช้มือควานค้นหากันไปชาวประมงก็เลยไม่ค่อยจะจับแต่ว่าเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ครับบอกว่าพอจับได้แล้วก็คิดเอามาต่อยอดเป็นเมนูเอาไว้รับนักท่องเที่ยวมีให้กินที่เดียวที่ชายหาดเกาะนกเผาที่โฮมสเตย์แห่งนี้ครับสอบถามแหล่งท่องเที่ยวได้ที่ 087-349-3396 ไปเที่ยวกันได้ครับไม่ได้ทำขายใช่ไหมคะแต่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักโฮมสเตย์ใช่ไหมคะคุณชนนัยส่วนนางสาวนภัสสรพร้อมกิจจานนท์ค่ะก็ต่อยอดอาชีพขายทุเรียนมูซังคิงของตัวเองนะคะด้วยการทำเป็นไอติมทุเรียนมูซังคิงออกมาขายค่ะคุณชนนัยตัวนภัสสรบอกนะคะว่าทำสวนทุเรียนอยู่ที่บ้านบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาะแมเราะนะคะแล้วก็นำเอาทุเรียนเนี่ยมาทดลองทำเป็นไอติมนะคะในตอนแรกก็ทำให้คนในครอบครัวได้ชิมก่อนพอผ่านมาตรฐานความอร่อยของครอบครัวแล้วนะคะก็ทำออกมาขายค่ะโดยทำออกมาขายในงานกาชาตินะคะซึ่งก็จะตักขายทุกๆวันในระหว่างนี้นะคะตักขายไม่แพงค่ะถ้วยละ30 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าตักใส่โคนก็ขายเพียงแค่โคนละ10 บาทนะคะขายดิบขายดีค่ะทั้งคนในพื้นที่เองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะซึ่งเขาชอบทุเรียนมูซังคิงกันอยู่แล้วนะคะมาเห็นก็ต้องซื้อไปค่ะการตักขายนะคะก็จะทำเหมือนกับไอติมทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็จะตักพร้อมกับขนมอะไรนะเขาเรียกลูกชิดเชื่อมใช่ไหมคุณชนนัยแล้วก็มีถั่วลิสงให้เข้าไปนะคะวันหนึ่งขายได้ประมาณ200ถ้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดอาชีพของตัวเองนะคะเพราะว่าทุเรียนมูซังคิงเนี่ยเขาขายกันราคาค่อนข้างสูงนะคะกิโลหนึ่งก็450 บาทพอทำมาเป็นในรูปแบบของไอติมแบบนี้ผู้คนก็ชื่นชอบค่ะครับโอ้ยเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถจะแปรรูปแล้วก็นำเอาผลผลิตมาต่อยอดได้แบบนี้อาหารการกินในเมืองไทยมีให้เลือกเยอะมากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเดินจตุจักรก็ไปเจอเขาทำไอศครีมแบบนี้เอากล้วยบวชชีแล้วก็เมี่ยงคำเนี่ยมาประยุกต์เป็นรสชาติของไอศครีมใหม่ได้ด้วยคนก็ไปซื้อกันเยอะทีเดียวเดี๋ยวนี้คนก็ชอบลองของอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะคะส่วนคุณจุฑามาศผูกโพนะคะวันนี้จะพาไปชมความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็รวมตัวกันทำปุ๋ยมูลค้างคาวออกมาขายอยู่แล้วพอมีการปลดล็อกกัญชานะคะเขาก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ออกมานะคะสำหรับการปลูกกัญชาสายพันธุ์ใหม่ค่ะพอมีกัญชาสายพันธุ์ใหม่มาแล้วเรื่องของขั้นตอนในการดูแลให้เติบโตแตกยอดได้อย่างดีนั้นก็ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวมาต่อยอดทำเป็นการดูแลกัญชาได้ต่อนะครับติดตามกันกับคุณจุฑามาศ ผูกโพครับ กัญชากัญชงและกระท่อมแม้จะถูกจัดฐานะเป็นยาสมุนไพรในทัศนะของหมอยาไทยที่เป็นเสมือนยาครอบโรคมาตั้งแต่โบราณแต่ที่ผ่านมาพืชสมุนไพรทั้ง3ชนิดกลับถูกนำมาใช้แบบหลบๆซ่อนๆจนทำให้ตำรับยาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษแขนงนี้เกือบสูญหายไปตามกาลเวลาแต่สำหรับพื้นที่ตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเป็นพื้นที่สืบทอดสายพันธุ์ดั้งเดิมของกัญชาเอาไว้ค่ะแต่พันธุ์ดั้งเดิมเขาเลยไปปลูกไว้เป็นทิพย์ใต้สมัยก่อนสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเขาสังเกตยังไงนะคะพี่สายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยค่ะสายพันธุ์ดั้งเดิมก็เป็นสายพันธุ์คล้ายๆสายพันธุ์14พวกนี้มันคล้ายคลึงกันหมดเนี่ยปี2522กัญชาถูกประกาศให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5อย่างชัดเจนจนกระทั่งมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดพืชกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับได้ปลดล็อกให้วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักที่ค้างคาวเจ้าคาเซที่ต่างนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและประสบการณ์ที่มีอยู่หรือฟื้นสายพันธุ์อนุรักษ์อย่างสายพันธุ์หมื่นสีเป็นสายพันธุ์กัญชาดั้งเดิมของภาคใต้ขึ้นมาอีกครั้งทั้งวิธีการปลูกคัดแยกสายพันธุ์ไปจนถึงดินปลูกสูตรปุ๋ยหมักขี้ค้างคาวที่แทบจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืนเพราะมีผู้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันปลูกกันกว่า1 ล้านรายค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านที่นี่เขามีการรวมกลุ่มทำดินค่ะในการใส่ต้นไม้นะคะรวมถึงกัญชาค่ะพี่คะแล้วอย่างดินที่เราทำเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะดินที่เราทำนี่ก็มีส่วนผสมตัดสวนในสวนผลไม้แล้วก็เอาขยะที่ตัดไว้ส่วนหนึ่งเอามากองไว้แล้วก็เอาขี้วัวแล้วก็เอาขี้ค้างคาวส่วนหนึ่งไปผสมแล้วก็เอาถ่านที่เราบอกไว้หมกไว้ส่วนหนึ่งไปผสมกันแล้วก็เอามาหมักไว้แล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงต้มแล้วก็เอาคนให้เขาเข้ากันแล้วมีรสหวานแล้วก็ไปรสแล้วก็หมักไว้ประมาณ15 วันแล้วก็7 วันไปคุยทีหนึ่งสลับหน้าให้เขาปลูกได้ทุกชนิดครับเพราะว่ามันเป็นดินกินอาหารเหมือนกันได้อื่นแต่กัญชามันรากมันวิ่งขึ้นข้างบนเราต้องอาศัยถมดินขึ้นมาเรื่อยๆแม้นเราเพาะต้นกล้าก็ตายหมดมีเพื่อนบอกว่าทำไมเพาะต้นกล้าถึงตายผมเคยเพาะตายเป็น200-300ก็คนทำไม่เป็นแล้วก็พอเห็นน้องทีมลุงดำเข้ามาทำให้ดูก็เลยจำไว้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นไม่เพียงแต่สายพันธุ์กัญชาหมื่นสีสายพันธุ์ดั้งเดิมของภาคใต้เท่านั้นเพื่อความหลากหลายทางชุมชนจึงทดลองนำสายพันธุ์ KD ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือก้านแดงมองเห็นได้ชัดเจนเป็นสายพันธุ์ที่ลุงดำก่อเต่าได้รับรางวัลระดับโลกจากการประกวดสายพันธุ์กัญชามาลองผสมกับกัญชาหมื่นสีจนได้เป็นลูกผสมใหม่ที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงชาวบ้านจึงร่วมกันตั้งชื่อสายพันธุ์กัญชาใหม่นี้ว่า KC หรือกรุงชิงค่ะกัญชาปลูกที่ไหนก็เป็นสายพันธุ์ที่นั้นแหละจะรักษาคนที่นั้นเพราะอากาศที่ทันผมเห็นว่ามันไม่แดงเหมือนของลุงที่ดั้งเดิมมันผสมกับสายพันธุ์พื้นถิ่นของที่นี้ก็เลยตั้งชื่อว่ามันผสมกันแล้วก็ชื่อว่าเคซีเคนี้ก็คือมาจากลุงก่อเต่าแหละเพราะว่าได้ความรู้มาจากลุงเยอะเลยสนใจไม่เพียงแต่จะศึกษาหาข้อมูลได้ในแอปพลิเคชันเท่านั้นแต่สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำดินปลูกรวมถึงเรื่องกัญชาในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้เช่นกันภายใต้คำนิยามของพี่เชือบจันชุมที่บอกว่าถ้าคุณรักชีวิตเรียบง่ายรักต้นไม้สายลมแสงแดดรักทุกชีวิตบนโลกนี้มีหัวใจใฝ่หามิตรภาพเราคือเพื่อนกันค่ะ สำหรับปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะเขาก็สามารถที่จะบำรุงพืชได้หลากหลายดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวปุ๋ยเองก็ขายดีอยู่แล้วนะคะแต่พอพัฒนาแบบนี้ก็เป็นการทำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับการปลูกกัญชาโดยเฉพาะค่ะครับพาคุณผู้ชมและก็พี่เอ๋ไปดูเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ของชาวนานะครับในการที่จะหารายได้เข้าบ้านกันแบบทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าหากจะพึ่งการทำนาอย่างเดียวอันนี้รายได้มันไม่แน่นอนราคาข้าวก็ตกต่ำเหมือนกันส่วนที่นี่นะครับแบ่งสวนออกเป็นนะครับพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ผลอื่นๆหลากหลายรายการตอนนี้ทยอยเก็บกระเจี๊ยบขายแล้วก็มะเขือขายได้รายได้ทุกวันด้วยครับตอนนี้ชาวบ้านเข้าไปทยอยเก็บกระเจี๊ยบเขียวกันนะครับคุณผู้ชมเตรียมเอาจะไปส่งที่ตลาดมีให้เก็บกันแบบนี้ได้เรื่อยๆทุกวันค่อยๆทยอยขายกันไปหาเงินเข้าบ้านทุกวันนะครับอยู่ที่ไร่ของนายเพื่อนนาคโพสีอายุ69ปีกับนางมาลีนาคโพสีอายุ52ปีครับอยู่ที่ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก็เปลี่ยนพื้นที่นานะครับคุณผู้ชม1ไร่นะครับจากนาข้าวอย่างเดียวมาก่อนนะครับมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษนะครับมีกระเจี๊ยบมะเขือเปาะมะเขือพวงพริกขี้หนูครับแล้วก็เอาขี้วัวที่เขายังเลี้ยงเอาไว้นะครับประมาณกว่า20ตัวนะครับมาเป็นปุ๋ยในการบำรุงพืชผักสวนครัวแบบนี้ไปด้วยครับโดยแต่ละวันนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเข้าสวนไปเก็บผักสวนครัวแบบนี้ที่มันทยอยออกผลนะครับแล้วก็เก็บไปขายได้แม้ว่าเงินอาจจะไม่สูงมากแต่มีรายได้เข้ามาทุกวันนะครับไม่ต้องรอรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างกระเจี๊ยบเขียวที่เก็บตอนนี้ส่งขายตลาดมีเท่าไหร่ตลาดก็รับซื้อหมดเลยเหมือนกันนะครับมีเงินเข้าบ้านมาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ครับทยอยปลูกพืชอื่นๆอย่างมะเขือแล้วก็พริกนะครับเขาจะเพาะเป็นต้นกล้าเอาไว้ในบ้านของตัวเองก่อนพอมันโตได้ที่ครับจะสามารถที่จะเอามาย้ายลงแปลงได้ก็ค่อยๆทยอยย้ายมาลงแปลงเดี๋ยวฟังเสียงคุณป้าไล่ฟังหน่อยครับว่ามีรายได้เข้าบ้านประจำวันเท่าไหร่กันบ้างครับช่วงนี้เราไปเน้นอะไรไม่ได้เพราะเราเพิ่งเริ่มทำมันใหม่ค่ะเราไม่รู้ว่าผักอันไหนคือแพงคือไม่แพงค่ะเราก็เลยปลูกเป็นส่วนผสมไปแต่มันก็ดีนะวันละ300 300กว่า400กว่าแค่ไร่เดียวเนี่ยมันก็คืออยู่ได้เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากเนี่ยค่ะเหมือนเราอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมคะแล้วก็ไปเก็บใบมะขามข้างรั้วเราวันละ2 โล 3 โลเราก็ได้400 500เราก็ได้ค่ะก็ดีกว่าค่ะเราไม่ได้มีเวลาไปทำอะไรเลยเนี่ยส่วนพืชผักสวนครัวที่หันมาปลูกแบบนี้ไม่ได้ทิ้งการทำนาไปเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ในภาพว่าเรายังจะพอเห็นทุ่งนาเขียวๆอยู่ก็เก็บพื้นที่เอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ทำนาต่อเอาไว้เป็นข้าวที่เอาไว้กินกันในครอบครัวหรือว่าจะเอาไว้ขายต่อก็ได้เหมือนกันส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ปลูกไปก็มีพวกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับที่เขาสามารถเอาเป็นอาหารของวัวได้ต่อแล้วก็บำรุงวัวให้เติบโตดีแล้วก็เอามูลวัวนะครับมาเป็นปุ๋ยบำรุงพืชไร่ต่อแบบนี้ครับเขาเลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมคะคุณธนายโอ้ไม่เสียของเลยนะคะจากเรื่องของการปลูกพืชผักนะคะเดี๋ยวพาไปชมความคิดดีๆของทายาทผู้วัยชนกันบ้างจริงๆแล้วทุกทิศทั่วไทยนะคุณชนนายเราเคยนำเสนอให้เห็นมาแล้วหลายครั้งนะคะที่มีการตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในงานศพด้วยเพื่อที่จะให้คนที่ไปร่วมงานนะคะนำเอาข้าวของเครื่องใช้นั้นไปใช้ไปกินกันต่อได้อย่างวันนี้ทุกที่ทั่วไทยเราก็จะพาไปชมอีก1ตัวอย่างนะคะซึ่งทางตัวผู้วัยชนเองได้สั่งเสียไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตไปด้วยซ้ำนะคะว่าในช่วงของการตกแต่งงานศพนะคะต้องใช้ของกินของใช้เท่านั้นมาแต่งงานค่ะมากันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมกระป๋องนะคะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อที่จะตกแต่งภายในบริเวณการจัดงานศพซึ่งจัดขึ้นนะคะอยู่ที่จังหวัดยโสธรค่ะโดยจัดขึ้นอยู่ที่วัดทุ่งสว่างชัยภูมิตำบลในเมืองอำเภอเมืองของนายวิสันทองแก้วนะคะงานนี้นะคะคุณผู้ชมคุณเจนนายคะตัวผู้วัยชนค่ะเขาก็ได้สั่งเสียในช่วงที่ยังมีสตินะคะบอกว่าลูกหลานจำเป็นเลยนะที่จะต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการตกแต่งเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับคนที่มาร่วมงานได้นำไปใช้ต่อนะคะสำหรับตัวผู้วัยชนนี้นะคะก็อยากจะให้เกิดบุญกุศลโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะข้าวยากหมากแพงการตกแต่งข้าวของโดยใช้ดอกไม้สดซึ่งไม่จำเป็นนะคะคุณนายก็จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะทำมาแบบนี้นะคะในช่วงที่เกิดเสียชีวิตขึ้นทางลูกหลานก็จัดให้ตามความต้องการนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางผู้วัยชนก็ยังได้สั่งเสีย ยให้ลูกหลานจัดการแสดงดนตรีด้วยนะเพราะว่าไม่อยากจะให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยเขารู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะคะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดแล้วก็การจากไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะคะคุณนายใช่ครับที่ทุกทิศทั่วไทยเราเคยนำเสนอไปจำได้ก็มีผ้าขาวม้านะครับที่เอามาแต่งภายในงานศพกันแบบนี้พอเสร็จสิ้นจากงานไปก็แจกผ้าเอาไว้ไปใช้ประโยชน์กันได้ต่อนะครับเห็นเรื่องของการปรับตัวราคาต้นทุนสินค้าต่างๆที่ปรับขึ้นไปเนี่ยกระทบไปถึงวงการของธุรกิจงานศพเหมือนกันนะครับโรงศพก็ปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าไม้ก็มีราคาแพงขึ้นดอกไม้อุปกรณ์ต่างๆที่เอามาตกแต่งภายในงานก็ปรับขึ้นตามไปด้วยขึ้นกันหมดเลยครับแล้วก็ฝากกันในช่วงทิ้งท้ายนะคะว่าสำหรับคนที่โพสต์ข้อความเม้นหรือว่าใส่ภาพมานะคะในช่วงของการรายงานพิเศษของคุณจุฑามาสนะคะเราจะมีการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะมีการประกาศกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะติดตามได้ในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อกับทางทีมงานเข้ามาได้ด้วยครับวันนี้เราส่งท้ายกันด้วยภาพของลูกอีกาสีขาวคุณผู้ชมเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับคือแม่อีกาเนี่ยเขี่ยทิ้งตกจากรังลงมาแต่ว่าพระที่ยโสธรยังเลี้ยงดูไว้ที่พักสงฆ์พุทธสถานโนนพยุงนะครับจนมีนิสัยเชื่องเคยพยายามปล่อยออกไปจากกรงจะให้บินไปหากินเองตามธรรมชาติไม่ได้อยากจะเลี้ยงไว้แต่ว่าเขาก็บินกลับมาที่เดิมอีกนะครับส่วนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ